วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโตทีกันอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น13เรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ในหนังก็อดซิลล่านะครับซึ่งภาคนี้คือ Invasion of Astro Monster ภาคที่ออกฉายในปี1965นะครับก่อนที่จะไปดูนั้นก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้งแต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานมาทำงานที่ชลบุรีซึ่งปัจจุบันนี้คือมาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชลบุรีตอนผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือแบบพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทำให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมเพิ่งทะเบียนบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นทะเบียนบ้านของเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและกำลังขายบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนาะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่แล้วที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าค่อนข้างรกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเงินเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเนทบริจาคได้นะครับทั้ง PayPal True Money Wallet PromptPay หรือแม้แต่เลขบัญชีนะครับที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็แล้วแต่สมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรอเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดขยันสนุนก็มาสนุนเนี่ยได้เป็นกระซับเพิ่มเติมมาเนาะเพราะงั้นก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคนโดเนทมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เข้าเรื่องเข้าราวนะครับก็กลับมาเนาะ13เรื่องนี่มีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ1 นี่คือหนังก็อดซิลล่าเรื่องแรกที่มีเอเลี่ยนปรากฏตัวที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับไม่นับภาคก่อนที่กิลล่ามันเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวนี่คือมนุษย์ต่างดาวที่มีอารยธรรมมีสติปัญญานะครับซึ่งการพ่อสำคัญให้กำหนังก็อดซิลล่าโชวะยุ่งหลังที่มีแต่เอเลี่ยนเต็มไปหมดนะครับหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับโดยมีเผ่าซิลเลียนนี่แหละที่ปรากฏตัวในหนังก็อดซิลล่ามากที่สุดนะครับทั้งในวิดีโอเกมเช่นก็อดซิลล่ามอนสเตอร์ออฟมอนสเตอร์ซีรีส์โทรทัศน์ก็อดซิลล่าไอแลนด์แล้วก็โผล่อีกครั้งที่ดูเวียดดูเท่กว่าเดิมในก็อดซิลล่าฟันนันวอลส์นะครับถึงชุดจะให้ผมนึกถึงเดอะแมททิกก็เถอะรวมถึง Alien Exceedในไตรภาคก็อดซิลล่าอนิเมะก็รับแรงบันดาลใจจากซิลเลียนเช่นกันนะครับ 2. Invasion Astro Monster เป็นหนังก็อดซิลล่าเรื่องแรกที่มีการใช้สต็อกฟุตเทจจำนวนมากจากหนังไคจูเรื่องอื่นๆนะครับทั้งโรดแดน The Mysterian และ Mothra นะครับในฉากอาราวาของก็อดซิลล่าลาดอนคิงกิลล่าแล้วก็ซิลเลียนนะครับซึ่งก็ถือว่ามันมาจากงบมาแหละซึ่งก็ประหลาดใจเหมือนกันเพราะก่อนนี้ปี64เนี่ยมีหนังก็อดซิลล่า2เรื่องซึ่งก็ประสบความสำเร็จ2เรื่องแต่เพราะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะมั้งที่ทำให้หนังภาคเนี่ยมีทุนสร้างลดลงนะครับซึ่งก็ทำผู้กำกับเนี่ยลำบากใจมากที่จำเป็นต้องใช้ซอกฟุตเทจแต่ก็ยังดีที่อย่างน้อยมันเอาจากหนังเรื่องอื่นมาใช้ดังนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ดูหนังไคจูมาเนี่ยก็อาจจะไม่สังเกตนะว่าไอช็อตนี้มันจะหนังลาดดอนอะไรแบบนั้นเนาะมันไม่เหมือนหนังก็อดซิลล่ายุ่งหลังอย่างออลมอนสเตอร์แท็กก็อดซิลล่าพาสไกแกนก็อดซิลล่าพาทาเมกาลอนที่จะเอาซอกฟุตเทจของหนังก็อดซิลล่าด้วยตนเองเนี่ยจะหนังก่อนๆเนี่ยเอามายัดรวมกันทำให้คนที่เป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าเฉยๆเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่าไอ้นี่แม่งซอกฟุตเทจมันโคตรมักง่ายนะครับอย่างน้อยในหนังภาคเนี่ยเขายังเอามาใส่ได้ดูกลมกลืนอยู่นะครับถึงแม้จะพอรู้ว่ามันมีส่วนที่แบบโทนสีของหนังมันหลุดจากโทนเรื่องบันนิดหน่อยก็ตามอ่ะเนาะ3ดนตรีประจำธีมของภาคนี้นะครับเราถือว่าค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรเนาะโดยเฉพาะ Monster Zero Maskซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือดนตรีเดียวกับหนังก็อดซิลล่าภาคแรกนะครับนั่นคือ Frigate March นะครับซึ่งดนตรี Frigate March เนี่ยก็เป็นดนตรีที่ฟุกุเบะมักนำมาใช้ในหนังไคจูหลายเรื่องนะครับแต่ที่โด่งดังสุดในหนัง Invasion Astro Monster นั่นเองนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะนำมันเป็นเมนหลักเลยนะครับเมนธีมหลักของหนังภาคนี้เลย4อีกหนึ่งฉากจำของหนังภาคนี้นั่นคือฉากก็อดซิลล่าวิกตอรี่แดนซ์นะครับ
ตอนที่มันเต้นหลังจากชนะแล้วเนาะผมจะพูดว่าไอเดียมันจะไหนกันถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูอีกช่องนึงนะครับ Kaiju Kingdom ที่บอกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแต่ที่นี้ขอพูดถึงท่าเต้นเพราะมันไม่ได้มีแค่ภาคนี้ภาคเดียวนะครับแต่มันไม่ได้มีในหนังมันไปโผล่ในเกมเวอร์ชัน PS4 นะครับซึ่งเป็นเกมที่ช่อง Angry Joe ช่องโปรดรีวิวเกมของผมเนี่ยให้คะแนนเพียงแค่2คะแนนนะครับ The final verdict for Godzilla is a 2 2 out of 10 It is insultingly bad tedious irritating bare minimum effort การเป็นเกมยอดแย่มันจะปี2015ไปเนาะแล้วมันว่าซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นนะครับแต่ในข้อมูลบอกว่ามันมีการปลดล็อกท่าเต้นนี้ด้วยแล้วท่าเต้นเนี่ยเอาไปฉากต่อสู้เลยซึ่งถ้าเกิดใช้กอซ่าที่ชัวก็มีปัญหาแต่กอซ่าเฮเซก็ทำได้นะครับและมันโคตรไม่เข้ากันเลยนะครับเบิร์นิ่งกอซิล่ากอซ่าเฮเซเบิร์นิ่งอ่ะแล้วมาทำท่ากอซ่าวิกตอรี่แดนซ์เนี่ยโคตรตลกอ่ะก็เป็นอะไรที่โคตรจะไม่เข้าเลยนะครับ5ฉากจูบระหว่างคุณนามิคาวะกับเกรนนะครับก็เนาะว่าเป็นฉากจูบครั้งแรกในหนังกอซิล่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับจนกระทั่ง Godzilla City on the Edge of Battle ปี2018นะครับเวอร์ชั่นอนิเมะที่ฮารุโอะกับนางเอกที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนลืมมากตายตอนจบด้วยแน่นอนมันนะเวอร์ชั่นฮอลลีวูดนะครับเพราะหนังฮอลลีวูดฉากจูบมันก็เรื่องธรรมดาเนาะ6 Invasion of Astro Monster เป็นหนังกอซิล่าโตโคเรื่องแรกที่มีการร่วมผลิตกับสตูดิโออเมริกันนะครับโดยสตูดิโอที่ร่วมผลิตก็คือ United Productions of America หรือ UPA ขอบคุณ Henry G. Saperstein นะครับโดยผลงานที่ปล่อยมามี2เรื่องก็คือเรื่องนี้กับอีกเรื่องนึงก็คือ Frankenstein vs. Baragon นะครับซึ่งทั้งคู่นั้นออกฉายในปีเดียวกันด้วยนะครับ7ด้วยความที่มันเป็นหนังทุนต่ำลงมาหน่อยนึงนะครับทำให้เขาใช้พร็อพจากหนังเรื่องอื่นด้วย1ในนั้นคือ Atomic Heat Ray Gun ซึ่งเป็นรถถังปืนจากหนังมอร์ทัลหนังเดียวปี61แต่ตัดส่วนรถออกเหลือแต่หัวเนี่ยนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่เผ่าเอเลียนเอเลียนเอ็กซ์เนี่ยใช้ชุบกอซิล่ากับลาดอนให้กลับมามีสติครั้งตอนที่เปียงดาวเอ็กซ์นะครับคือผมเอาเป็นจานดาวเทียมเฉยไม่ได้เพิ่มล้อมานะครับก็ถือว่าประหยัดดีเนาะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่8มันก็มีอุปกรณ์ของหนังภาคนี้ Invasion เนี่ยที่ถูกนำมาใช้ในหนังเรื่องต่อๆมาเช่นกันนะครับนั่นคือรถถัง A-Cycle Light Ray Gun นะครับซึ่งเป็นพร็อพเดียวกันเป๊ะเลยแต่ถูกปรับเปลี่ยนทางด้านเทคนิคพิเศษทางด้านเลเซอร์เนี่ยเอามาดัดแปลงนิดหน่อยและถูกนำมาใช้ในซีรีส์อุลตร้าแมนภาคแรกนะครับในตอนที่3เราจะเห็นว่ารูปแบบรถถังนั้นแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยยกเว้นตัวบีมที่แตกต่างกันนะครับตอนที่ทางจีไตเนี่ยใช้ต่อสู้กับตัวเนลอนก้า9เดิมทีมอร์ท่าจะโผล่หนังนี้ด้วยเราจะเห็นว่าก่อนนั้นเนี่ยกิโดร่าเนี่ยมีมอร์ท่าอยู่แล้วเนาะมอร์ท่าหน่อยมาแจมเนาะแต่ด้วยงบประมาณถูกจำกัดเนี่ยจึงต้องตัดออกไปนะครับอย่างน่าเสียดายก็เนาะถึงแม้เราจะมีชุดของมอร์ท่าอยู่แล้วแต่ว่าการมีสัมภาระเพิ่มเนี่ยมันก็เปลืองทั้งอุปกรณ์ที่พิเศษโดยเฉพาะมอร์ท่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันก็เปลืองตัวหุ่นเนาะและยิ่งตัวบินด้าเนี่ยการหนักกว่าเลยนะครับมันเปลืองสายเปียโนกับพื้นที่แน่นอนนะครับ10โดยในระหว่างถ่ายทำเนี่ยตัวละครนิกอดัมเนี่ยนักแสดงของเรื่องเนี่ยที่เป็นเกรนนะเนาะคนฝรั่งเนาะเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่คนญี่ปุ่นในเรื่องก็พูดเป็นภาษาต้นฉบับและพอมาฉายจริงเนี่ยก็มีการพัฒนาเป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนพอโปรดักชั่นฉายต่างประเทศก็เป็นเสียงนิกอดัมตามปกติแต่นักแสดงคนอื่นเนี่ยก็ถูกดับเป็นภาษาอังกฤษเนาะอะไรโอ้มิเตะเอ็มบันดะฮะยศโอชาเริ่มต้นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการถ่ายทำหนังในแบบคลาสสิกยุค60มากเพราะหนังหลายเรื่องที่มีนักแสดงหลายเชื้อชาติมายัดรวมกันเนี่ยเขาก็ใช้นักแสดงพูดภาษาเขาแหละเดี๋ยวค่อยมาพากย์ทับทีหลังอย่างหนังง่ายๆเลยคือหนังพวกเวสเทิร์นสปาเกตตี้คือหนังคาร์บอยอิตาลีเนาะอย่างหนังโปรงผมเนี่ย The Good The Bad The Ugly เนี่ยถึงแม้จะเป็นหนังคาร์บอยอิตาลีแต่พระเอกคริสวูดเนี่ยอเมริกาเนี่ยดังนั้นเขาจะพูดอังกฤษส่วนนักแสดงหลายคนที่พูดอิตาลีเนี่ยก็พูดภาษาเข้าไปและพอมาเป็นภาคอังกฤษก็ดับเสียงไปเนาะ That's right $2,000 Yeah Only now do you think of them To begin after 9 years รวมถึงในหนังล่าสุดที่มีการเล่าเรียนก็อะไร Once Upon a Time in Hollywood ของควินตินเนาะที่ตัวละครลิโอเนี่ยในเรื่องเนี่ยตัวลิโอเขาระบบเป็นดาราที่จะไปเล่นคาร์บอยอิตาลีเขาก็บ่นไงว่าไปในอิตาลีลำบากมากเพราะตัวพูดอังกฤษส่วนคนอื่นๆนี่พูดอิตาลีนะครับแต่เขาไม่เปลืองวิธีทำหนังแบบอิตาลีที่จริงแล้วเขาคิดว่าการถ่ายหนังยุโรปที่ให้นักแสดงสารพัดชาติพูดภาษาตัวเองแล้วภาคทับที่หลังนั้นน่าขันก็เนาะเป็นการถ่ายทำแบบคลาสสิกยุค60เนาะ11ซึ่งก็ถือว่าน่าเศร้านะครับเพราะหนังภาคนี้ซูบริยะเอจิที่เป็นคนทำเทคนิคพิเศษมาตลอดหนังกอซิลล่าเนี่ยจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เขามีส่วนร่วมแบบหลักๆนะครับเพราะเขาจะกำกับเทคนิคพิเศษทั้งหมดซึ่งต่อมาหนังยุคหลังเนี่ย
ช่วยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะถอยออกมานะครับอยู่ตำแหน่งเพียงแค่ดูแลภาพรวมเฉยแต่ไม่ได้กำกับเทคนิคพิเศษนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงในหนังก็อดซิลล่าโชวะนั่นเอง12ในฉากที่ตำรวจคุมประชาชนเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยหนีมีสัตว์ประหลาดบุกเอ้ยบุกเนี่ยที่แบบโหจัดระเบียบประชาชนอย่างดีให้หนีนะครับตัวอากิระคุโรซาวะพุ่งกับที่เก่งที่สุดในโลกคนนึงซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกับอิชิโร่ฮอนดะพุ่งกับหนังก็อดซิลล่าภาคนี้เนี่ยเขาก็มาแซวไงว่าเฮ้ยถ้าสัตว์ประหลาดบุกจริงเนี่ยตำรวจน่าจะหนีคนแรกเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองของสองผู้กำกับเนาะอิชิโร่ฮอนดะจูโดมาโร่ไงดีไงแต่อากิระคุโรซาวะเนี่ยเมื่อดูจนหนังที่ผมเคยดูนะเขาค่อนจะเสียดสีสังคมมากคือแบบจะมองสังคมในแง่ความเป็นจริงอะว่าแบบคนเรามันก็ไม่ดีแต่ขนาดเนาะแต่ก็มีความหวังอยู่อย่างอะไรราชมมอนอย่างเงี้ยเจ็ดเซียนซามูไรอย่างเงี้ยโจจิมโบอย่างเงี้ยซึ่งเกิดใครสนใจดูหนังเก่าๆหนังญี่ปุ่นเก่าๆคลาสสิกเนี่ยแนะนำหนังของคุโรซาวะนะครับเป็นผู้กำกับที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งที่คนทั่วโลกยอมรับหนังเขาเป็นต้นแบบหนังสตาร์วอร์ต้นแบบหนังคาวบอยตัดดี้หลายเรื่องนะครับและ13ตอนหนังออกฉายในอเมริกาเนี่ยหนังภาคนี้ถูกฉายในอเมริกาในชื่อ Monster Zero แล้วไม่ได้ฉายในปี65กว่ามันจะฉายเนี่ยก็ปังเอาไปปี1970นะครับและตอนจะฉายเนี่ยหนังไม่ค่อยรับการโปรโมทเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวนิกอดัมนักแสดงฝรั่งที่ได้เป็นเกรนเนี่ยเขาเสียชีวิตในปี68ด้วยการใช้ยาเกินขนาดเนาะก็ถือว่าสงสารนักแสดงกันนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนิกอดัมเนี่ยมีโอกาสได้ดูหนังก็อดซิลล่าภาคนี้หรือเปล่านะเพราะมันฉายในต่างประเทศปี70เนี่ยเขาตายก่อนเนาะจะให้หนังมาฉายปี65คือผมไม่รู้ว่าเขาได้ดูเวอร์ชันต้นฉบับมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งนี่ก็เป็น13เรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ในหนัง Invasion of Astro Monster นะครับข้อมูลที่ได้มานี้ก็มาจากหลายเว็บเนาะทั้งวิกิซิลล่าก็อดซิลล่าวิกิและแน่นอนหนังสือ Star Pick นะครับก็อดซิลล่า Specialซึ่งถือว่ามีข้อมูลอันล้ำค่าของหนังก็อดซิลล่านะครับซึ่งไม่รู้จะโฆษณาเปล่าเพราะของมันน่าจะขายหมดแล้วนะครับเป็นของแรงจริงนะครับทั้งเวอร์ชันเดิมแล้วก็เวอร์ชันอัปเดตใหม่ด้วยซึ่งท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับจากอาร์ทอทีทั้งก็อดซิลล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยปาสิดิบเอ่ยโดไลมอนเพียเตอร์เทอร์เมเตอร์คอมมานด์คอคเคอร์สหายาสัตว์สูญพันธุ์สกู๊ปเกมบางเกมนะครับกดตามได้เนาะผมมี Facebook แฟนตัวเคยถามอะไรมาถามในเฟซได้ใน Two Minutes Stop เท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ